สรรรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษค่ะที่นิกจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านเยือนช่องบนทีวีดาวเทียมนะคะและช่องที่นิกจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักวันนี้เขาคับคั่งไปด้วยรถล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะช่องที่ว่านี้ก็คือกรังปีชาแนลนะคะจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาทำนิตยสารเกี่ยวกับรถที่หลายๆคนรู้จักนะคะรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นทุกๆปีอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะกับธุรกิจของทีวีดาวเทียมเขาเปิดตัวมายังไม่ครบปีดีนักค่ะแต่ธุรกิจของเขาตอนนี้นะคะรวมถึงช่องนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเบรกแรกนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารที่ดูแลหลักและขับเคลื่อนช่องนี้กลางปีชาแนลค่ะล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้มีการเตรียมศึกษาโครงสร้างนะครับกับการก่อสร้างทางพิเศษและถ้าตำรวจโรงพักไหนรู้เห็นเป็นใจมีหลักฐานย้ายหมดเก็บค่าอยู่เดือนละ 3,000 บาทต่อหัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะจัดการเดี๋ยวจะดำเนินการสอบสวนและผมจะยื่นครับตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็คือมีโปรโมชั่นแล้วนะครับที่จะดึงดูดให้ทางลูกค้าเนี่ยสนใจมาติดตั้งเริ่มจากนะครับบริษัทกลางปีแล้วเนี่ยก็เป็นบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์นะครับทางด้านรถยนต์มาก็40กว่าปีนะครับก็คิดว่าอนาคตเนี่ยซึ่งมันช่วงหลังนี่ก็เลยเริ่มมีเรื่องของทีวีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตามเทรนด์ตามกระแสทั่วไปแล้วเริ่มจากทำรายการทีวีตามสถานีฟรีทีวีอยู่นะครับอยู่1รายการแล้วก็มีถ่ายทอดสดอะไรไปบ้างนะครับก็เริ่มฝึกทีมงานในบางส่วนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเพราะเราคิดว่าอนาคตเนี่ยทีวีซาทไลท์ทีวีเนี่ยน่าจะมาทดแทนฟรีทีวีได้นะครับเพราะว่าดูจากกระแสและตามข่าวต่างๆที่ออกมานะครับก็ในสื่อของทีวีสามารถจะดูได้หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางมือถือก็ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตก็ได้ทั้งอะไรก็ได้มันมีหลายๆช่องทางก็คิดว่าทีวีนะครับโดยเฉพาะซาทไลท์ทีวีน่าเป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับกลางปีเราที่จะเพิ่มสื่อนะครับอีกแขนงหนึ่งออกมานะครับเพื่ สืบทอดนะครับสิ่งต่างๆความรู้ความบันเทิงให้กับแฟนๆนะครับที่ติดตามผลงานของกลางปีมาสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลาสสิกคาร์โชว์เปิดกลุ่มรถโบราณครับคอนเทนต์ของช่องนะครับใน24ชั่วโมงที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือว่า เวลาที่เรารันจริงๆเนี่ยจะมีอยู่เราโฟกัสอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเป็นหลักซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรายการซึ่งเราผลิตเองเป็นในสตูดิโอนะครับอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงต่อ1วันนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายการซึ่งเราผลิตเองแต่อยู่ข้างนอกสตูดิโออีกอยู่ประมาณ2รายการนะครับแล้วก็จะมีสารคดีซึ่งซื้อมาจากต่างประเทศอยู่ที่เหลือทั้งหมดก็มีทั้งเรื่องของการแข่งรถก็ดีเรื่องของรายการต่างๆทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถออฟโรดก็รวมอยู่ในนี้ก็คิดว่าคอนเทนต์จากต่างประเทศคงมีเข้ามาเยอะขึ้นนะครับผมกล่าวว่าน่าจะอยู่ประมาณเกือบ 40% ของคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของสารคดีนะครับเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของ
ภาพยนตร์นะครับที่เราขาดอยู่ตอนนี้ก็เรื่องของภาพยนตร์ซึ่งกำลังคุยกันอยู่ภาพยนตร์ที่มีรถเป็นพระเอกหรือมีรถเข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมาทำให้ช่องเราเนี่ยครบเครื่องกันมากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับพวกเรา3คนนะฮะในรายการ The Garage ที่เราจะฝากให้รถของคุณพี่ทองเขาให้มาเขามีปัญหาเรื่องรถเขามีปัญหาเรื่องรถเหรอปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะน้องฝนคือเวลาเลี้ยวสุดพวงมาลัยทั้งซ้ายหรือขวานะคะมันจะมีเสียงกึ๊กๆนิดนึงตรงห้องเครื่องรถไปติดแก๊สมาเงี้ยแล้วล้อมันสะดุดเอาล้อมันวิ่งแล้วอาจจะดับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในช็อปแล้วนะโอ้อากาศเย็นขึ้นมากเชื่อว่ารถตอนนี้ก็คือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็คิดว่าน่าจะสนใจโดยเฉพาะผู้หญิงนะสนใจเรื่องของรถมากขึ้นนะครับแต่หลักๆก็คงเป็นของผู้ชายผมคิดว่าน่าอยู่ประมาณ 70% ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ช่องของเราเนี่ยก็คือจะโฟกัสอยู่ที่ยานยนต์ยานพาหนะอย่างเดียวเราจะไม่มีอย่างอื่นมาปนเปมากนักเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เราเป็นนิชของคนกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มที่ชอบรถจริงๆเนี่ยถ้าเปิดเข้ามาดูช่องเรานี่ก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าทุกอย่างจะเป็นรถอยู่ตลอดเวลาเหมือนคอนเซ็ปต์ที่คล้ายๆของ PSI ก็คือรถล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างช่องอื่นสมมติช่องอื่นซึ่งมีวาไรตี้หลายอย่างเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชั่วโมงไหนจะมีอะไรที่เราชอบนะฮะแต่อย่างน้อยคือคุณหมุนมาช่องนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอแล้วว่าเป็นเรื่องรถแน่นอนมอเตอร์ไซค์เทเวอะไร2ล้อเราต้องรู้เรื่องซัพพอร์ตของงานมอเตอร์โชว์นะครับก็แน่นอนสื่อกราปิชาแนลก็คือเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกของกลางปีเราในเรื่องของงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ในช่วงเวลางานมอเตอร์โชว์เนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้างานแล้วก็จะมีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์โชว์จะมีการวอร์มกันนิดนึงก่อนวอร์มมาเรื่อยๆจนถึงวันงานนะครับวันงานก็เรียกว่าจะมีการถ่ายทอดสดค่อนข้างเยอะในระหว่างงานนะครับแล้วก็คอนเทนต์ทุกอย่างในงานทุกคนสามารถจะดูได้จากกลางปีชาแนลทั้งหมดเราจะยกสตูดิโอยกทุกอย่างไปอยู่ที่นั่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานทุกอย่างเราทำรายการอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็แต่ละบริษัทก็มีรถใหม่ๆมาโชว์มีอะไรต่างๆที่แปลกๆใหม่ๆมาเราก็จะนำเสนอทุกเรียกว่าทุกบูธแล้วก็ทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับกับแฟนๆที่รอชมอยู่ก็ตอนนี้นะครับในรายการที่เราทำสดอยู่3รายการต่อ1วันนะครับในช่วงตั้งแต่6โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มช่วงนี้ก็จะมีการให้ส่ง SMS มาทายปัญหาชิงตั๋วมอเตอร์โชว์แจกบัตรอะไรกันอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผู้ชมสามารถจะร่วมสนุกได้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่รับชมของจริงของปอมทุกวันพุธ18 นาฬิกาครับพบกับพวกเรา3คนกับรายการของจริงของปอมครับมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ท่านจะได้รู้ในรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องเงินโฆษณานะครับเงินก็ประมาณที่จะได้มาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแน่นอนเราทำธุรกิจนะครับก็ต้องหวังตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ก็เท่าที่เราวางแผนไว้ของกลางปีชาแนลตั้งแต่เปิดช่องมาเราก็ไม่ได้อะไรมากภายใน1ปีเราต้องการขยับให้ช่องเรามีแฟนๆและมีผู้ที่ได้รับชมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นเรื่องของอินคัมที่จะเข้ามาต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเดินมาครึ่งทางแล้ว ก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเท่าที่เราทำสื่อมานะครับแล้วก็คือพูดตามตรงเราคือเจ้าแรกๆเหมือนกันของสื่อซึ่งก็เรียกว่าแทบไม่มีคู่แข่งแล้วก็นับวันมาใน40 ปีที่ผ่านมาก็มีคู่แข่งมาเรื่อยๆซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าเป็นคู่แข่งเพราะหลายๆคนส่วนใหญ่เราก็เป็นเพื่อนฝูงกันเป็นพี่น้องกันนะครับก็คือว่าแบ่งกันทำอาหารกินไปนะครับก็อยู่ที่ผลงานและว่าผลงานของใครนะครับจะถูกใจลูกค้าและถูกใจประชาชนมากกว่ากันนะครับก็ซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้ห่วงเรื่องของคู่แข่งนะครับห่วงเรื่องของตัวเราเองมากกว่าว่าเราจะพัฒนาตอบแทนแฟนๆได้มากน้อยแค่ไหนพบกับรายการ Car on Duty นะครับกับเรื่องราวของรถที่บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็สละเวลาเพื่อส่วนรวมนะครับขอฝากนะครับก็ผู้ใดที่รักยานยนต์นะครับไม่ว่ารถจะเป็นรถ2ล้อ4ล้อทางเรียบทางวิบากนะครับก็ถ้าสนใจเรื่องยนต์กรรมหรือยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยกดมาที่111นะครับที่ทาง PSI นะครับกลางปี Channel นะครับก็ทุกคนคงไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเราครอบคลุมนะครับเรื่องของยนต์กรรมทั้งหมดทั้งโลกไว้ในช่องเดียวครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต้องบอกว่าช่องนี้ไม่ใช่เล็กๆ เลยแล้วค่ะเพราะคับข้างไปด้วยรายการต่างๆที่เขาตั้งใจผลิตจริงๆนะคะเพื่อคนรักรถทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายค่ะรายการที่ออกอากาศในช่องนี้จะมีรายการอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะมาตามต่อในเบรกหน้านะคะพักสักครู่เดียวค่ะ